ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไชน่านะครับก็ทริปนี้เนี่ยเราจะมาพาไปดูนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นทริปสำหรับดูงานโดยเฉพาะเลยนะครับผมเจ๊แม่งอย่างตึงเออเจ๊แบบอารมณ์แบบแรปจีนใส่อะคุณพูดไทยพูดจีนไม่ได้คุณก็ม้องสั่งอารมณ์มานี้ที่แมคโดนัลด์เพราะว่าเรากิน KFC ไม่ได้นะครับนี่สั่งชิลฟิลได้เหมือนเดินอยู่ในอิตาลีนี่ข้างนี้มีแบบพวกร้านอาหารสไตล์อิตาเลียน KFC จะเป็นกาแฟด้วยแบบเคคอฟฟี่นะผู้พันเซนเดอร์อย่างเฟี้ยวนะเออเหมือนแบบยุโรปเป็นยังแต่ร้อนว่ะคุณยนต์โรเบิร์ตของเรานะครับที่ชงกาแฟและนี่ก็คือกาแฟนะครับนี่ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ไชน่านะครับก็ทริปนี้เนี่ยเราจะมาพาไปดูนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ในจีนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเป็นทริปสำหรับดูงานโดยเฉพาะเลยนะครับหลังจากออกสนามบินกินข้าวเสร็จแล้วก็มาเดินเล่นกันต่อนี่เป็นอะไรวะคาเฟ่เหรอฮุนไดมอเตอร์สตูดิโอก็มาเจอกับสิ่งพิลึกนะครับตรงนี้ไอศกรีม AI นั่นเองสแกนเราขึ้นหน้าจอนี่แล้วมันก็จะเปิดออกมาปะเนี่ยมันเปิดออกมาไหมนี่นะครับจ่ายสำเร็จแล้วนะครับนี่ช็อกโกแลตนะครับรสไอศกรีม AI นะครับนี่นะครับไอติมที่เมื่อกี้เราลองกดจากตู้ไอติม AI นะครับที่เคลื่อนที่วันที่2เรานะครับเราก็จะมาดูงานกันที่ JD นะครับได้เห็นสติ๊กเกอร์นี้ด้วยนะ VIP ด้วยไปดูตามคณะทัวร์ไปเลย70คนนะครับโดยประมาณเนี่ยพอเข้ามาจะเห็นอะไรแดงๆนะเพราะว่า JD มันสีแดงนะJD.com เป็นเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซชื่อดังของจีนที่มีมูลค่ากว่าแสนล้านบาทซึ่งริชาร์ดหลิวเป็นผู้ก่อตั้งตัวอย่างครับโลจิสติกโอ้โหอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยนี้นะครับ JD เกิดมาจากร้านขาย VCD เล็กๆนี้นะครับนี่สมัยเราก็แบบไลฟ์แบบ VCD ขายนะนี่พอเราเดินเข้ามาห้องก็จะเจอพี่พิพิธภัณฑ์ของเก่าของเขานะครับเมื่อก่อนเราก็ไลฟ์ที่ดีขายนะครับแต่เราไม่ได้โตมาขนาดนี้นี่ไงโอ้โหเครื่องนี้นี่ไงเดี๋ยวนี้หาดูได้ยากนะแบบไอ้เครื่องไลฟ์ที่ลงซีดีนะจดหมายเหตุว้า20ปีที่แล้วเนี่ยกินนอนอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเสื้อผืนหมอนใบมากนี่เขาจำลองมานะรวมเปิดตัวตลาดแดกๆนะครับเข้าตลาดห้องนี้ยังกับป๊อปมาอันนี้ตัวเลขหุ้นมันเนี่ย351711เนี่ยนี่ครับไม่ใช่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับอันนี้เป็นตัวที่แบบเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังใช้ในกระบวนการขนส่งดูไปหลายห้องแล้วตั้งแต่ประวัติการทำงานของเขาเลยนะครับว่ามาจากร้านเช่าซีดีเล็กๆนะครับแล้วก็เติบโตมาเป็นโอ้โหบริษัทขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับไปตรงนี้โอ้โห JD City ว่ะโอ้โหอลังการจัดนี่ก็เป็นอีกตึกนึงนะครับดูแล้วแบบสว่างสวยมากผลิตภัณฑ์อยู่นะครับ Vivo ไม่เหมือน Apple เลยอ่ะอันนี้มันที่นี่แพดเฉยๆนี่แพดเฉยๆนี่ตอนนี้ก็เป็นเด็กตั้งใจเรียนอยู่หน้าห้องนะครับนี่
นักเรียนสายเราก็ตั้งใจฟังมากหลับอยู่หน้าห้องง่วงมากเมื่อวานแบบว่าไปเที่ยวผับ3นะไม่น่าเลยนะน่าจะแบบตั้งใจฟังนะเพราะอุตส่าห์มาดูงานตอนนี้ก็หิวนะครับข้าวเช้าไม่ได้กินเข้าเซเว่นเฟสกันก่อนนี่นะพวกป้ายราคาไพรแท็กนะมันก็จะแบบเปลี่ยนออโต้นะไม่ใช่งานการจ่ายตังค์ผ่านตู้ออโต้นะจริงๆในท็อปในไทยก็มีนะเนี่ยอันนี้คือมื้อเที่ยงของเราวันนี้นะครับอยากได้ตัวไหนมาจิ้มเลยครับป้าหมอคางดำมาเนี่ยบริษัทที่2วันนี้นะครับที่เราจะมาดูครับเหมยตวนจุดนะครับว่าเขาซื้อขายตรงไหนบ้างในไปจริงนะครับตรงไหนหนาแน่นก็คือขายดีก็โทษโอ้นี่โดรนส่งของครับเนี่ยก็รถส่งของเขาส่งของเร็วมากนะครับเป็นสีเหลืองมาเลยนะจากโรงจักรยานระบบส่งของมีรถจักรยานมอเตอร์ไซค์หลายแบบเลยอยากลองอันนี้เลยส่งไปกำแพงเมืองจีนเนี่ยแบบสั่งน้ำขวดหนึ่งอะไรเงี้ยแบบขอเย็นๆอะไรอย่างงี้อันนี้เหมือนรถไอติมที่วันนั้นสั่งกันไหมคล้ายๆแต่ดูสวยกว่าโอ้แต่อันนี้ก็ทำสีติมเหลืองหมดเลยอ่ะก็มาดูห้างกันบ้างนี่เป็นห้างกลางเมืองปักกิ่งเลยวัยรุ่นเยอะครับที่นี่เราก็มาสำรวจตลาดกันหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างห้างรถมันไกลมากแบบรถติดอะไรเงี้ยอ๋อไปรวมแหล่งแบรนด์เนมด้วยนี่ช็อปแบรนด์เนมนะครับหลุยส์ดีออร์โอ้โหอันนี้สไลเดอร์ป่ะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ดูสถาปัตยกรรมเขาซะก่อนโอ้ไอ้ตรงนี้เก้าอี้ทองสวยดิแหล่งแบรนด์เนมนะโอ้โหฝนเริ่มตกหนักฝนเริ่มตกหนักนะครับไปหาที่หลบฝนกันก่อนอีกทีชื่อร้านอะไรนะพี่เจียวเบี้ยวไอเดียสำหรับคนนี้นะครับเจียวเบี้ยวนะครับไหนๆครับอ๋อไม่มีไม้อยู่ตรงนี้นะเอ้โอ้โหเจ๋งว่ะอุ้ยโอ้โหติดกันสองอันเลยโอเคอร่อยมากอันนี้สองอันเลยอ่ะพี่ขอให้เดี๋ยวขออันหนึ่งมาอิ่มแล้วเอาเลยพี่มาทั้งกลุ่มเนี่ยหมดไปครึ่งนึงเซี่ยมี่ซู7มีแท็บลงแท็บเล็ตอยู่ที่ช็อปเซี่ยมี่ในจีนนะครับแล้วเราก็มาถึงสิ่งที่แนนซี่ตามหานะครับป๊อปมาร์ทนั่นเองเดี๋ยวถึงแล้วโทรนะครับโทรหาเพราะเจอป๊อปมาร์ทนะครับนี่ฮัลโหลเจอป๊อปมาร์ทแล้วนี่มาดูซิมีอะไรบ้างมันตกยับเลยนะครับตอนนี้ตอนนี้กลายเป็นผู้ประสบภัยเรียบร้อยหลบฝนอยู่ข้างหน้าห้างนะครับโอ้โหมังกรเห็นได้ฝนตกเนี่ยสวยนะมันเป็นได้นะมันสวยเลยอ่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะครับแล้วก็นั่งอยู่ที่รถไฟความเร็วสูงครับจะไปนั่งไปดูห้องสมุดสีขาวแล้วก็อยู่ที่หอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนี่อยู่เมืองอะไรครับพี่เทียนสิงนี่ให้เช่าหรืออะไรวะเนี่ยตรงสุ่มรถเหรออ๋อลัมโบนะห้องสมุดของเราโอ้โหอลังการโอโถมากวิเคฟซีมีทุกที่เลยวะนี่ก็คือโมเดลนะครับของห้องสมุดตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงหนังนะครับพร้อมนอนเต็มที่นั่งสบายแบบหลับไปเลยนะครับเฮ้ยตรงนี้สวยว่ะห้องสมุดสวยมากนี่ครับโอ้โหนอนหนังสือนะครับเข้ามาห้องสมุดตรงนี้สวยเลยนะครับดูวิวเดี๋ยววิวแบบโอ้โหโอ้โถ
ีหนังสือที่อ่านด้วยจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบเราทำคอร์สเดียวแล้วตรงนู้นวิวสวยสุดก็คือตามบันไดขึ้นไปที่ช่องนี้แล้วก็จากข้างบนนะฮะถ่ายมาข้างล่างจากข้างบนถ่ายมาข้างล่างทำไมเห็นเราเลยทำไมไม่เห็นมีหน้าเพื่อนเลยมันยังไม่ได้เข้าไปใช่ไหมหอวิทยาศาสตร์นะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่วันนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่ครับพยายามสั่ง KFC อยู่ KFC จีนครับฉันต้องได้กิน KFC นะวันนี้ไก่จริงหรือไก่ปลอมหรือเปล่าเนี่ยตู้ที่จะ easy มันก็เสียเนี่ยเออแอปนี้ก็เป็นแอป KFC เว้ยเจเจมันอย่างตึงเออเจเจแบบอารมณ์แบบแอปจีนใส่อ่ะคุณพูดไทยพูดจีนไม่ได้คุณก็ต้องสั่งอารมณ์มานี้พูดไม่ได้ไม่ต้องแหละนะครับ KFC ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกินแม็กครับงอนก่อนแล้วจะไปกินแม็กงอนงอนนะครับนี่ฉันต้องได้กินไก่ทอดมาแล้วนะครับอันนี้เราก็อยู่ที่แมคโดนัลด์เพราะว่าเรากิน KFC ไม่ได้นะครับนี่สั่งชิลออเดอร์ชิลไม่ต้องง้อนี่จบเอออันนี้นะครับโอ้โหเอ้ยนี่น่ารักอ่ะเอาไปห้อยในที่สุดก็ได้กินนะครับโอ้โหหลังจากงมเข็มกันมหาสมุทรนะครับไม่พูดอังกฤษกับเราเลยนะคุยจีนกับชี้เอาเท่านั้นเรียบร้อยครับเมื่อกี้กินไก่แมคโดนัลด์ไปเฮ้ยอร่อยว่ะแต่ว่าสั่งยากมากเลยเขาแบบเย็ดโนเขายังไม่พูดเลยต้องแบบเย่าปู่เย่าอะไรอย่างนี้นะกดจากตู้ก็จ่ายไม่ได้ต้องไปจ่ายหน้าเขาแคชเชียร์งงเลยเมืองโบราณเมืองอะไรอิตาลีป่ะหรืออะไรนะมึงไม่ใช่นี่อะไรจีนโบราณคนจีนจีนโบราณอ่ะพกทั้งหมวกทั้งแว่นมาเลยนะคนค่อนข้างเยอะนะคะโอ้โหแซ่บตาจัดกลางคืนน่าอาจจะสวยนะทำไฟอย่างนี้คือรายการรีวิวชิมไปบ่นไปนะครับโดยเซียนมี่เป็นน้ำว่างเหมือนเล็กนี่ฮะน้ำแดงนะครับอันนี้กินเพื่อสิริมงคลโอเคหิวน้ำพอดีนะครับมีหลายรสเดี๋ยวไปครับตอนแรกจะลองเฉยๆนะครับแต่ว่าอร่อยมากอร่อยนะเนี่ย This is peach and oolong อ๋อนี่โอเคโอ้ขายดีมากครับนี่คุ้นๆกันไหมครับไอ้ขนมตอนเด็กนะครับเออขนมตอนเด็กไอ้นี่อะไรวะกินได้ไหมเนี่ยเราจะพามาดูนะครับคนจีนกินหมากินด้วยนะครับนี่มันเราก็อยากรู้ว่าเฮ้ยคนจีนเขากินหมาจริงเหรอวะเนี่ยเราก็เลยลองดูนะครับนี่ไงโอ้โหอร่อยไหมอื้อหือเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยใช้ได้อื้อหือหมามันอร่อยอย่างนี้นี่เองครับกินไม่ลงกินไม่ลงและเราก็อยู่บนที่ถนนอิตาเลียนนะครับพวกคนแบบอิตาเลียนเข้ามาแล้วก็สร้างฟิลได้เหมือนเดินอยู่ในอิตาลีนี่ข้างนี้มีแบบพวกร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนเคฟซีเป็นกาแฟด้วยแบบเคคอฟฟี่นะผู้พันเซนเดอร์อย่างเฟี้ยวนะ เออเหมือนแบบยุโรปเป็นยังแต่ร้อนว่ะเดินตรงเข้ามาสักพักก็จะเจอกับสิ่งก่อสร้างกันใหม่นะครับนี่เหมือนไอตัวเมืองไลออนที่สิงคโปร์แล้ววะอันนี้ทำเยลลี่สวยดีอ่ะรูปโดเรมอนรูปหอไอเฟลนะเออตรงนี้สวยดีอ่ะไปครับ
รถไฟความเร็วสูงกับปักกิ่งกันนะครับมื้อเย็นวันนี้เราจะไปกินไทยดินเหลานะครับอยู่ไทยก็มีนะครับเรากินจีนเลยนะอิ่มแล้วนะครับเรามาดูว่าในห้างมีอะไรบ้างนะครับระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่ในห้างนะครับเราก็เจอกลุ่มแก๊งแม่บ้านตรงนี้ครับกำลังป๊อกเร่งกันอย่างสนุกสนาน และระหว่างทางที่เดินในห้างนะครับเราก็ได้ป๊อปมาดมาแล้วกลับไปฝากเมซี่นั่นเองแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับที่พักแล้วนะครับซื้อจนห้างปิดเลยทีเดียวนี่และนี่คือชินจังมอลลี่และฮิโรโนะนะครับที่เราซื้อออกมาจากป๊อปมาร์ทเมื่อกี้นะน่ารักอยู่ตัวเนี้ยอันนี้เอาไว้ห้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวไปลองดูอันที่4นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ชีต้าโมบายนะครับนี่ดูมาดูเทคโนโลยีล้ำๆกันวันนี้แล้วมีหุ่นยนต์โรบอทนี่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับว่ามีใครใช้บ้าง7 AWS Google Cloud โอ้มีหลายแบบเลยดูดินี่เป็นบรรยากาศในที่ทำงานนะครับนี่ตัวมาร์คอตเฮ้ยเขามีหลายตัวเลยวะเนี่ยมาร์คอตเหรอครับเนี่ยจิกตุ๊กตาไปทั้งตัวนั่นเลยนะมาดูมีติ้งรูมกันบ้างครับนี่อ๋อมานั่งที่นอนนะครับได้ที่นอนไหนแล้วกาแฟจากคุณโรเบิร์ตโรบอทนะโรบอทนานี่โอ้โหร้อนคุณยนต์โรเบิร์ตของเรานะครับที่ชงกาแฟและนี่ก็คือกาแฟนะครับนี่ตื่นเลยอ่ะจากง่วงๆตื่นเลยนะครับมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเขามีแบบนี้หลายตัวเลยว่ามีหลายเวอร์ชั่นแต่งแต้มสีสันกลายเป็นว่าขายเด็กได้เลยเนี่ยอันนี้กินไม่ได้นะน่าจะเป็นม็อกอัพนะตัวนี้นี่ม็อกอัพนะครับไม่เลอะ เฮ้ยในสนามบินมีแบบว่าสถาปัตยกรรมสวยๆแล้วไฟเอกลักษณ์เขาเลยนะโอ้โหแพงกว่าไทยอีกอ่ะอันนี้มันรีเซลใช่ไหมรีเซลสำหรับทริปดูงานรอบนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวนะครับดิสนีย์กับยูนิเวอร์แซลนะครับรอบหน้าน่าจะมาปลายตุลานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเที่ยวฮอกไกโดนะทริปนี้เกิดขึ้นเพราะชิริวหยุดนะครับปิดเทอมช่วงกรกฎาคมเจอแล้วมาชมดอกไม้ที่ฮอกไกโดนะแดดร้อนมากแต่อากาศมันเย็นๆนะเพราะเราอยู่ฮอกไกโดนะมันร้อนพอๆกับไทยนี่แหละหมายถึงแดดนะปลอมตัวเป็นญี่ปุ่นนะโตเกียวใจโกะนั่นเองกัดเลยนะกัดเลยนะจ้าเชิญเธอจ้ามาใหญ่มากๆเลยอ้าวตายแล้วแดดมาทางนั้นแล้วหน้าเราอะแดดมันเข้ามาทางนี้นะเนี่ยดูอ่ะเข้าหน้าปะแดดเข้าหน้าไหมให้ดูอาหยีเลยนะแบบว่าแดดมันเข้าตาแล้วเขาจะมีแบบว่าเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินบินผ่านเรื่อยๆนะหน้าร้อนนะครับกรกฎาคมนะครับนี่ไหนเขาไปดูเขาว่าเย็นแล้วนะนี่ครับมีความถ่ายรูปบนแท็กเตอร์